ครับวันนี้มาดูในส่วนของรังผึ้งชนโรงที่มีการรังนะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรังนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ก็จะเปิดกล่องครับทำไมมันถึงรังไปนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาถอดนะครับพลาสติกที่หุ้มนะครับยังไงก็ทิ้งรังไปแล้วนะครับเสียดายนะครับไม่รู้เกิดสาเหตุอะไรนะครับเริ่มต้นก็คือตอนที่ผมสังเกตก็คือกิ้งก่าตัวหนึ่งนะครับตัวอื่นก็ไม่เห็นนะครับหรือว่ามีอาการในส่วนของการสู้ระหว่างรังนี้กับอีกรังหนึ่งหรือเปล่าตัวนั้นนะครับอันนี้เราก็ต้องดูต้องหาสาเหตุให้มันเจอนะครับว่าจริงเพราะสาเหตุตัวไหนนะครับนะครับตอนนี้ดูสภาพของรังนะครับเสียดายนะดูนะครับพอพลิสอันนี้มันเป็นส่วนประกอบของรังนะครับอันนี้เป็นฐานน้ำหวานนะครับเป็นฐานน้ำหวานนะครับเสียดายเศษใดที่ทิ้งไปนะครับนะครับทีนี้ในส่วนตรงนี้ก็คือเป็นตัวเกสรนะครับเศษใดนี่คือเป็นส่วนประกอบของยางนะครับเป็นรังเก่าที่มีการย้ายรังแล้วก็มาใส่ในส่วนนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีน้ำหวานนี่เป็นไหมครับอันนี้ก็คือเกสรนะครับแล้วก็พึ่งชนโรงก็มีการเอาโพโพลิสเข้าไปหุ้มนะครับเห็นชัดไหมครับนี่ครับเห็นนะครับถ้าสมมติว่าไม่มีตัวพึ่งในการที่จะดูแลทุกอย่างมันก็เกิดการเน่าเสียได้นะครับนะครับเกสรนะครับโพลิสสวยใช่ไหมครับนี่จะให้ดูนะครับในกระป๋องตัวนี้ก็คือเป็นถาดน้ำหวานนะครับที่พึ่งจะเอาน้ำหวานมาใส่ในนี้นะครับจนเต็มนะครับนะอันนี้พึ่งทิ้งรังเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วครับเสียดายมากนะครับอันนี้องค์ประกอบตัวหนึ่งก็คือเรียกว่ารังนะครับตัวนี้นะเป็นถาดน้ำหวานตัวนี้ก็คือโพโพลิสอันนี้คือเป็นแกนที่จะไปยึดตัวของรังนะครับนะใช้ยางนะโอเคนะครับอันนี้คือเกสรเป็นชัดนะครับนะเกสรส่วนตัวนี้คือเป็นองค์ประกอบที่เรานะครับเอาจากรังเดิมที่เป็นท่อนไม้แล้วก็เอาเพื่อที่จะให้พึ่งอยู่แล้วก็มาตั้งข้างในนะครับตัวนี้เห็นยางตรงนี้นะครับเห็นแนวๆนะครับเป็นเห็นแววๆไหมครับตัวนั้นน่าจะเป็นพวกยางนะครับ
นะทีนี้จะมาให้ท่านผู้ชมดูในส่วนของที่เป็นน้ำหวานนะครับน้ำหวานนะโอ้ยังมีน้ำหวานอยู่เลยนะครับเสียดายเพิ่งชนะลงทิ้งรังต้องเลือกเอานะครับตอนนี้เห็นน้ำหวานนะครับเนี่ยมีน้ำหวานให้ดูดได้อยู่นะครับเดี๋ยวจะเอาตัวนี้เป็นแหล่งอาหารของอีกรังนึงไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไอ้ตัวนี้ชันนะครับเราจะไปเก็บเพื่อทำเป็นตัวยาหรือว่าเป็นส่วนประกอบของอย่างอื่นอีกนะครับอันนี้มีคนถามว่ากินได้ไหมเกสรตัวนี้ครับกินได้นะครับอันนี้กลิ่นออกจะเปรี้ยวๆนิดนึงนะครับนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาชี้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นกระปุกนะครับเป็นกระปุกที่เก็บน้ำหวานนะครับไม่ใช่อันนี้เป็นกระปุกในการเก็บเกสรนะครับอันนี้กระปุกที่เก็บน้ำหวานนะครับอันนี้ที่เป็นน้ำหวานทีนี้เขาจะมีการหุ้มนะครับหุ้มตัวนี้นะอันนี้ก็คือเป็นกระปุกเกสรนะครับอันนี้ก็คือเป็นกระปุกน้ำหวานอันนี้เป็นน้ำหวานที่เต็มแล้วนะครับเห็นใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้ยังไม่เต็มนะครับอันนี้ที่จริงดูดน้ำหวานได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูดน้ำหวานนะครับว่าหนึ่งกระปุกตัวนี้ครับได้กี่ซีซีนะครับตอนนี้น่าจะได้ประมาณ5 ml นะครับตัวนี้ก็คือไซบิงตัวนี้ก็คือ1 ml นะครับ1 ml นะครับเดี๋ยวจะเก็บใส่ในนี้นะครับนี่ประมาณ1 ml นะครับเดี๋ยวเราตั้งนี้นะครับอันนี้ก็คือเฉลี่ยแล้วตกกระป๋องแล้วประมาณหมดแล้วนะครับอันนี้ก็คือ3 ml นะครับในประมาณนะครับเดี๋ยวมาดูอีกกระป๋องนึงนะครับนะครับดูตรงนี้นะครับหนึ่งครั้งนะครับประมาณอ
นี่หลอดเซรีน 1ml นะครับทั้งที่จริงอ่ะจะวัด pH ที่เป็นแต่ละกระปุกนะครับว่าเป็นแบบไหนคือว่าแต่ละกระป๋องเนี่ยก็ได้ประมาณประมาณ 3ml อะครับเดี๋ยวเราจะเคลียร์ในส่วนของที่เป็นกระปุกตัวเนี้ยที่ทางพึ่งชนรงค์เขามีการเรียกอะไรนะหุ้มไว้นะครับครับเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับประมาณ 0.5cc ตรงนี้ก็นี่จะไปดู cc นะครับดูอันนี้นะครับหนึ่งซีซีก็เสียตายมากเลยชาบูตัวนี้ทิ้งไว้นี่ก็น่าจะเป็นน้ำหวานนะครับนั่นก็ถือว่าเสียดายนะเนี่ยซิลสวยมากเดี๋ยวก่อนจะดูว่าเฉลี่ยแล้วแต่ละกระป๋องนะครับมันก็ประมาณองศา ml ครับ2ถึง3 ml หรือว่า2ถึง3 cc นะครับโอเคนะครับตัวนี้คือน้ำผึ้งที่เราดูดนะครับประมาณสัก20 ml นะครับหรือว่า20 cc น่าจะได้อยู่นะครับโอ้เสียดายรังมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรังตรงนี้ครับว่ามีชนรงค์รังอื่นๆจะมาเก็บเกสรหรือว่าจะเก็บแหล่งของอาหารด้วยหรือเปล่าตรงนี้ไปก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเราตั้งสักครู่นะครับดูนะครับองค์ประกอบของการซีลของรังนะครับชนรงค์ก็จะมีการซีลนี่ครับสวยงามถูกไหมครับฟิล์มสวยนะครับขอบๆเขาจะซีลจนติดสนิทเลยนะครับนี่ก็คือที่ซีลนะครับหลังตัวนี้น่าจะจบแล้วนะครับสวัสดีครับว้าว